ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปโดยเฉพาะช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราอาจจะมองว่าอสองปอคือบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมเนี่ยมีความขัดแย้งกันทะเลาะกันหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดพอถึงเมื่อวานนี้เหมือนกับว่าพอแต่ละปเนี่ยเขาวางมือแต่ละคนก็ไปพร้อมๆกันเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าไปถามคนใกล้ชิดที่ใกล้ชิดทั้งบิ๊กตู่ใกล้ชิดทั้งบิ๊กป้อมทุกคนก็พูดเสียงเดียวกันว่าไม่เลยจริงๆแล้วบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมเขาไม่ได้ทะเลาะกันไม่เคยกโกรธกัน นะฮะอาจจะเรียกว่า,อามองต่างกันไปบ้างแต่ไม่เคยที่จะโกรธกันรุนแรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ3ามปอกทับท่านผู้ชมลงจากหลังเสืออย่างสวยงามคิดหรือไม่ว่าท่านผู้ชมคิดไหมว่นนี่คือเกมที่สามปออาจจะวางมาเช่นกันโดยเฉพาะโค้งสุดท้ายที่บิ๊กตู่เนี่ยเหมือนกับหักบิ๊กป้อมที่ไฟเขียวสวให้โหวตหนุนกุญเศรษฐาเป็นนายกแต่ ลองดูผลสุดท้ายที่เกิดตามมาก็คือ3ปอจากไปแบบวีระบุรุษพี่ใหญ่คือบิ๊กป้อมก็กลับมาอารมณ์ดีและถ้าดูประวัติของ3ปอทั้ง3คนนี้ไม่ได้เป็นแค่ทหารมาด้วยกันแต่ยังรับราชการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเดินตามรอยกันมาตลอดจนสู่จุดสูงสุดทางราชการคือตำแหน่งผอบทอบทั้ง3คนนะครับบิ๊กป้อมเป็นเตรียมทหารรุ่น6พี่ใหญ่3ปอบิ๊กป๊อกเตรียมทหารรุ่น1ิเป็นพี่รอง บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์เตรียมทหารรุ่น12เป็นน้องเล็กทั้ง3รับราชการกันที่กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์จังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นหน่วยที่มีสมยานามว่าทหารเสือราชินีทั้ง3คน เขาเคยอยู่บ้านพักหลังเดียวกันนะทีนี้พาย้อนกันไปดูตอนรับตําแหน่งที่บอกว่าต่อต่อ,ต,อต่อเนื่องกันเลยแต่ละตําแหน่งจากรอ1รออแต่ละคนก็รับร,ราชการต่อเนื่องกันมาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็เดินตามรอยกันมาตลอดเลยนะคะอย่างตําแหน่งผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่สองรักษาพระอ,องค์หรือที่เรียกกันว่าบูรพาพยักษ์บิ๊กป้อมเข้าไปดํารงตําแหน่งปี39ถึงปี40ส่วนบิ๊กป๊อกคนเอกอนุพงศ์เข้าไปดํารงตําแหน่งปี254พ ถึงปี2546และบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์เข้าไปดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจากบิ๊กป๊อกเลย2546ถึง25 2548อีกหนึ่งตำแหน่งอย่างแม่ทัพพักที่หนึ่งบิ๊กป้อมไปดำรงตำแหน่ง2545ถึง2546ส่วนบิ๊กป๊อกดำรงตำแหน่งปี2548ถึง2549แล้วต่อเนื่องจากบิ๊กป๊อกรับไม้ต่อก็เป็นบิ๊กตู่นี่แหละค่ะดำรงตำแหน่งแม่ทัพพักที่หนึ่งในปี2549ยาวถึงปี2551และตำแหน่ง อบอทอบอเองเนี่ยนะคะบิ๊กป้อมมาดำรงตำแหน่งนี้ปี2,547ถึง2,548ส่งไม้ต่อมาที่บิ๊กป๊อกปี2,550ถึง2,553และรับไม้ต่อที่บิ๊กตู่ พลเอกประยุทธ์ปี2553ถึง2557โดยการดำรงตำแหน่งคาบเกี่ยวกับการปฏิวัติรัฐประหารสองครั้งหลังสุดก็คือปี49กับปี57บิ๊กป้อมเนี่ยนะคุณผู้ชมถือว่าเป็นพี่ใหญ่บูรพาพยัคฆ์สร้างเรือข่ายนายทหารนักรบบูรพาจนกระทั่งสามารถขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของกองทัพบ,บกได้อีกหลายคนไม่ใช่แค่บิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่เท่านั้นนะคะเมื่อทั้งสามมาลงสนามการเมืองหลังการเข้ายึดอำนาจของคอสชที่นำโดยบิ๊กตู่เมื่อปี57 ก็ได้ดึงพี่เลิฟทั้งสองคนเข้ามาช่วยกันดูแลบ้านเมืองและนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงสำคัญนั่นก็คือกลาโหมกับมหาทไทยต่อเนื่องกันมาในทหารที่ติดตามใกล้ชิดทั้ง3คนยืนยันนะคะคุณผู้ชมว่า3ปอเนี่ยจริงๆแล้วที่มีกระแสก่อนหน้านี้อะไรนะแก้วร้าวผิดใจกัน ยืนยันกันว่าจริงๆทั้ง3าปอไม่เคยผิดใจกันเลยแม้ว่าจะมีเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่สุดท้ายก็จะร่วมแรงร่วมใจกันปรึกษาปัญหากันแก้ไขปัญหาต่างๆโดยบิ๊กป้อมจะมีบุคลิกเป็นพี่ใหญ่ใจนักเลงคอยเคลียร์ปัญหาให้กับน้องๆส่วนบิ๊กป๊อกจะเป็นแนวน้ำนิ่งไหลลึกอรอบคอบแล้วก็ระวังตัวระวังหลังตลอดส่วนสุดท้ายบิ๊กตู่ก็เป็นผู้รับหน้าแบกความรับผิดชอบใหญ่หลวงและความสัมพันธ์ของทั้ง3าคนก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งวัน ทั้ง3มคน3มพี่น้องลงจากอำนาจพร้อมกันไม่มีใครไปต่อได้หากขาดใครคนใดคนหนึ่งไปปิดตำนานพี่น้อง3ปออยู่กรองอำนาจการเมืองไทยมายาวนานถึงเกือบ1นึ่ทศวรรษหากรวมอำนาจในกองทัพเนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นการสร้างความยิ่งใหญ่ทั้งด้านการทหารและการเมืองมาได้ยาวนานถึงเกือบสองทศวรรษเลยทีเดียวนะคะนี่นะฮะก็คือการปิดฉากปิดตำนานสามปอนะครับ